ที่รุ่นนี้ฟันตรงไหนเลยที่คนที่อาจารย์โบช่องจะลาดช่องแต่ปอซ่อนเหมือนกันลูกไม่เคยลำเอียงใจกับอาจารย์เพื่อนจะข้องตัวอย่างนี้กับตั้งคนใส่ปุ๋ยให้กันเหมือนเม็ดแต่ตอนตายนึงอาจารย์เราใส่ปุ๋ยจะขึงชอบกระตัดไม่ออกยางก็ยังไงต้องตอนตายนึงอยู่ถึงว่าโบช่องจะลาดช่องอันโบอันเคยพูดให้ดูเรื่องนั่นแหละลูกก็นายตองยักษ์คนโบเนี่ยว่าแต่พูดทำไมเนี่ยตามเพื่อนก็ตามเพื่อนไม่ใหญ่โตได้แล้วคนโบตามตามเปลือยนายตองไม่รู้ยังโตแบบเปลือยนี่มันตามโบโบนเคยเหรอวะอะไรอะไรอะไรคนโบเลยมีช่องประการนี่นึ่งกี่โกรธช่องกินหมากป่ะก็เลยจริงไงแต่กูไม่ใหญ่เล่นจำนวนทำไมเนี่ยน้องเดือดติบน้องหลอกวังเล็บประโยคเกลแก้วตามถ้าน้องยังโตแบบเปลือยแกถามว่ายังไงอ่ะมึงถามไงกูตอบเลยถามมาเปลือยนายตองอาจารย์ครับแต่กูจะเอาพ่อมาน้ำอยู่ที่บ่อแล้วก็ตักน้ำรอดรั่วตูมตูมเลยมันหนังแร่อยู่นี่ผมตักน้ำรอดรั่วเลยมันตามแกถามว่าไงอ่ะอาบน้ำเออกูซึ้งเลยไม่รู้ไอ้ตอบแบบเปลือยที่บอกว่าขึ้นเพรากับมันเกินรอน้ำรอดรั่วอยู่แต่มึงมาตามมาอาบน้ำเออเพื่อนตัดยางอยู่กลางตังโกงโกงตัดยางอยู่แกรกแกรกเลยไปตามตัดยางเงี้ยน้องสั้นดองเลยมันแต่เมื่อไงไอ้ตามอ่ะเพื่อใกล้หน้ามือตําแป้นเนอก็ลุยเม็ดนี่แล้วน้องเรื่องตีปลงสังเกตอาจารย์สังเกตนะครับนี่พ่อไม่ใจตําเติมนะทำไมพี่ทองคนโม่ต่อคนโม่ใจเกิดไหนอยู่เมื่อนกันเลยเรียกกับแกวพบกันเด็กเด็กเด็กวันพระเด็กเด็กว่าเนี่ยจันมันเตี้ยงกันกลัวมันอีปังเรื่องไรกันล่ะนายแก้วน้องเรียกมาจากมันโบแล้วจันเออแต่คนมันประชอบการหน่อยทำไมอะคะกินข้าวก็อยู่นี่น้องเออติบแล้วกับข้าวมดกับพี่ไอ้ตามันจ้ามที่บ้านวันเดียวเอิ้งไปเจอปลาป้องมาชักช่องป้องจะน้องจะทำให้เงินนั้นหล่นหายเจอมาช่องป้องปลาป้องได้ไหมแต่พอเปิดแล้วไม่เนื้อรักป้องนำไปตายพี่เดียกไปซื้อปลากระป๋องยี่ห้ออะไรกันถึงไม่มีเนื้อเบอร์ดี้อะปลากระป๋องเบอร์ดี้เหรอก็เจ้าของร้านบอกให้เลือกหยิบเอาเองอ่ะมีหลายยี่ห้อเชฟมีแม่ครัวมีเห็นเบอร์ดี้ออกใหม่คิดว่ามีเนื้อหลายๆกระป๋องเงาๆอ่ะแกไม่รู้แกเข้าใจว่าเบอร์ดี้นั่นเป็นปลากระป๋องเอาแต่ให้เรียกว่ามันเสือมาโบแล้วโบย่ำก็ย่ำไม่โบว่าเลยล่ะแล้วมึงอ่ะรู้แล้วก็รู้แล้วกูย่ำดำปอมมึงเปิดกว่าปองเหมือนกันนะอันนี้กูก็ย่ำคนนั้นไอ้เนื้อมันน่ะไอ้เรียกว่าบริษัทลืมใช้เอาลงเอาเอาเขาทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แกเออโรงงานปองนั้นเขามีการนับกระป๋องนี่จะไปด้วยเครื่องอัตโนมัติมึงเห็นไหมเสร็จแล้วไปตึ้งบรรจุบรรจุปลาแต่เขากัดเหลือกแล้วจี้ตึ้งกล่องจี้ตึ้งกล่องจี้ตึ้งกล่องซูนหนึ่งจ้องจ้ามมึงแหล่น้ำมันได้ปั๊มเราไปเติมมาแจกเขาตวงลิตรอยู่แล้วมาแจกนุ่นแหม่มึงใกล้ตัวป่ะเขาเลยจริงแล้วมึงย้ำเขาไปพลื้อล่ะกูเหนือกว่าปลาปองเออบอกกันตลกก้นก็ไม่ซึกซ่าเรียนรู้แกไม่รู้จริงๆอ่ะกูตั้มยังไม่รู้จริงว่าเบอร์ดี้มันใหญ่ปลาปองว่าเป็นว่าแล้วก็กูโร่แหละกูย้ำใช่จำสติล่างมันใหญ่ปิดเราแต่มันไงร้อยเบอร์ดี้ไอ้ดอกไงร้อยกันแล้วใช่เอ็นกินได้แต่ว่านว่านเอาโลโก้ไม่รู้จริงอย่างกว่าป้าที่กว่าป้าหมอมันกูไม่รู้จริงไงน้องจำสติล่างเบอร์ดี้มันไม่ใหญ่ปลาปองนั่นมันยายอมป้อมไม่เบลือเบอร์ดี้ครับพี่ก็ยอมจ้องผมกูว่าแดงเลยกูเป็นหนังเดล่ามึงเจอไหมคนนั้นดึงโอ้ยูเวดูยูก็แรงกว่าร่างเป็นโอ้พี่เจ้ากูไปโยธวีเดนนานมึงไม่รู้นี่เพิ่งลบวันนี้ป่ะโอ้เป็นยาย้อมผมครับพี่ยอมจ้องผมผมแดงแปรบแต่ว่านอนไม่ได้สิคืนอาจารย์ยอมผมกับยาเบอร์ดี้นี่เพื่อลูกหมดครบไม่รู้มึงกับกูเนี่ยจองกับโบอยู่กิ้งแล้วนะเออปนันนะลูกเออหลังคนไม่รู้ว่าตัวเองโบแต่อย่างนี้ไปเดี๋ยวจ้อนเพื่อนนั่นเล่นอย่างหูยายอย่างป้อมมายำเหมือนกันเอาลูกเอา
้าคนอื่นตอบลูกคนอื่นตอบปล่อยสรุปตมาข้อนี้ให้ว่าที่ตามาข้องมาคนละติดละทีอยู่กันด้วยหลักสามัคคีมีประโยชน์คืออะไรและทำไมถึงพูดธรรมะปฏินี้ใครจะเป็นคนตอบล่ะครับพี่ทองหรือน้องหรือพี่แก้วอยากไปหลังตาแก้วกระโบมไม่เรียกเลยแต่ว่าแรงมามชุ่งว่าป่ะแหมนั้นพี่ทองตอบหรือน้องตอบปีดีกว่าต้องเป็นรูปภาพพระตรีค่ะน้องเอื้องทิพย์นี่น้องจับเล็ดการศึกษาเลยน้องไม่คิดจะมีคู่ชีวิตก็คิดเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้จะเอาใครมาเป็นคู่ชีวิตติดตีน้องเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ถ้าน้องจะหาคู่ชีวิตน้องต้องหาผู้ชายเกิดวันเรือนโอ้นายต้องแล่โจกเป็นลูกได้ยินผู้รักผู้ยากคนแรกต้องหาผู้ชายเกิดวันพฤหัสครับติดเป็นมิตรกับครูครูคือวันพฤหัสจันโจมตรูครูกับพุทธนงโยคนเกิดวันจันทร์ต้องเอากับคนวันพุธโยกระหมเย็นถ้าชุกเรียกว่านั้นการรับเอาอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์จมจูขุพุทธงโยชุกเรียกว่านการรับเอาคอยวันเสาร์กินรอบวงเลยหาคู่ไม่ได้บักจ้องวันเสาร์นี่ขอบคุณมากพี่ทองอย่าจำไว้ถ้าผู้ชายคนไหนมาตีสนิทถ้ารู้วันพฤหัสจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยกับตาองค์ใดองค์หนึ่งนะค่ะพี่ทองนี่เกิดวันอะไรอ่ะวันฮาร์ทแล้วฉันจอดเชือกเอาไม้จ้ามแบนแล้วคนวันฮาร์ทหมึกเม็ดไม่มีให้เลือกฉันจะเอาป่าไม้มาเจ้าได้หมึกก็ต้องคนมือตับโอ้ยจุดยอดแล้วพี่ทองเกิดวันพฤหัสอย่าไปตามแกหนุ่มกูไม่ใหญ่คุณจัดหลูกข้าวตู้เองเลยด้วยไม่ใหญ่แล้วเองงูบาปอย่างคนพันนันแล้วนายต้องเกิดวันอะไรลูกหายวันฮาร์ทกันแล้วกูตาพ่อกูงอนตุ่มมันสักพันกินเนี่ยแล้วงัดกวากงัดนี่คุณแล้วพี่ทองเกิดวันอะไรอ่ะน้องติดกับปีนอปุ่นตึงอดีตปุ่นตึงวันเกิดพี่อยากจะร้องไห้กับตัวเองไล่ครั้งพี่เคยร้องไห้กับกระจกรอบอย่าร้องต้องทำไมอ่ะปั๊บน้องพี่เกิดมาตึงพ่อกับแม่แยกกันโอ้เลิกครับแม่กอดพี่แล้วร้องไห้จูบได้รูปว่าลูกก็ต้องตึงแม่คนเดียวกะแม่ไม่ติงเตอร์ลูกก็เทินปอไปจะเด็กแม่ไม่ต้องมึงนุ่มโลกใครพร้อมไปเด็กแม่ไม่ต้องมึงเลยมึงโลกใครสงสัยบักต้องต้องเกิดปี53ปีนั้นน้ำท่วมหนักจระเข้หลุดบ่อมาเยอะเดียกอย่าเล่นกามหลุนนี่น้องอย่าตัดจอกยางก็หน้าเดียวเลยก็เลยไม่รู้ว่าเกิดวันอะไรหายวันฮัทแล้วไอ้แกมึงอย่าทำเติมนะมึงลองคิดเลยว่ากูวันเลยแมนปูดแบบนึงพรปูดยางนึงอ๋อไม่เมื่อนไงลูกขับโปรเจกต์กันเยอะจัดแม่ว่าต้องแม่เกิดวันไรแม่จำได้หรอกแต่แม่เจ็บต้องเกิดขึ้นวันพุธเอาพี่ทองนะครับแม่เจ็บต้องเกิดขึ้นวันพุธเกิดวันพุธเกิดลังไหมแล้วพูดกับมันนัดแต่ไม่แน่อัดไม่เกิดชุกแล้วล่ะคนเกิดมอดําแย่เปิดแล่ปฏิทินอยู่เปลือถ้าแต่รู้ว่าเจ็บตรงมันพูดมันเกิดอัดชุกเท่าว่าติดกันคาดได้จะงอกวันจริงด้วยค่ะก็เลยไม่กําหนดแน่นอนกลับไม่รู้แต่เจ็บเกิดขึ้นมันพูดแม้ว่าเกิดลั่งก็ดีพอพอรู้ว่าแม่เกิดไปแจงข้อใบสูติบัตรมันกับนั้นแต่พ่อบอกว่าไงพ่อว่าต้องมึงเกิดวันไรพ่อไม่ใหญ่โรกับแม่มึงบอกว่าเกิดแล้วก็ไปแจ้งข้อใบชุติบัตรบันกับนั่นวันศุกร์เกิดวันศุกร์เลยเกิดคนจังหวะพ่อว่าเกิดก่อนศุกร์แต่มึงแหละมัวไม้ถึงแม่ว่าเกิดลังพุทธนี่กูมึนนี่เกิดลังพุทธแต่ก่อนศุกร์อันแหละอัดบาดหลวงเออไอ้พี่ทองจะงงเลยก็พี่เกิดวันพฤหัสฮัทน้องนั่นๆๆเดี๋ยวก็ตําโบพงน้องกึ่งจอกแล้วมือข้อเกิดวันไรมันไม่สําคัญหรอกได้ทองคนเรามันได้ตํานี้นี่เกิดวันไรวันไรมันไม่สําคัญตรงนั้นมาตอบดิลูกกับอาจารย์ตําอ่ะข้องมาคนละติดละทีแล้วเกิดตำปรับสามัคคีรวมกันมีประโยชน์เจนอะไรใช่ลูกเราแล้วไงฉันนี่มาในอ่านข้องบ่เจินเราเห็นเร็วว่าข้องมาคนละติดละทีอยู่กันด้วยหลักสามัคคีมีประโยชน์ไอ้ไรไอ้ทองมากมากมาจากไร่มนุษย์พลูมาแต่กลางมากกับพลูไม่เคยเที่ยววันร้องรัดกันมาก่อนมาพบวันนี้แหละ
รู้มาแต่ไหนกันตึกปูนมาแต่อินเด็กเป้าจะเก้าด้วยกันมากปลูกปูนเป็นวัฒนธรรมกินข้าวเสร็จไม่เปรียวปากเกี่ยวมากเกี่ยวปูนเกี่ยวปลูนายตองมันปูนเก้ารักกับหมาตู้ตองครับครับหรือที่จอดไปมั้งก็ได้นี่ไม่ตองหรอกตั้งใจวินยอดเท่านั้นพวกเธอกับเมื่อนกันเลยลูกก็มาคนละครอบครัวมาคนละพ่อแม่แต่รวมกันทำความรักสามัคคีมีประโยชน์อาตุกตองลูกในตองจะยกตัวย่างไปหนังกับเปอทุกลูกมีเกินนะจริงนะน้องค่ะในเตื้อมันเกินอาทิตย์อยากมีแฟนวอยอยากคุณต้องลุงในที่ทองนี่เสียงดีดีก็เจิดเลยน้องเจิดผีก้าวงเดี๋ยวผีไม่ปลอมมันทำไมแผ่มดแล้วแหละกว่าคำวงไหนวงไหนเสียงก็ดีไหนท่องอันยูไหนกว้ายศิลปินนันได้ครับเฮ้ยแต่นู่นนั่งเดียวมาชวนแล้วนู่ชวนมึงเออกาวงไม่ไปก้อตานนั่งเดียวกันมึงอะไรก้อตานนั่งเดียวมันไม่ก้อมันกระลุยก้องมันคนละเดียวไอ้นู่นนองเดียวไอ้นี่นั่งเดียวนี่เดียวไหนแล้วนั่งเดียวนั่งเดียวก็หนังกบมาได้ลอกออกโยดถ้านี่พอจะเปิดจำหนักนี่แหละลูกให้ธรรมะในปัจจุบันนี้ต่างวัตถุมันเจริญรวดเร็วบางทีธรรมะเราเจริญไม่ทันนั่นแหละลูกมันเป็นเช่นนั้นให้พวกเราช่วยกันเป็นครูจ้อนซิดในด้านธรรมะจริยธรรมในวัดดอนตานโอ้ยดีที่สุดเลยค่ะอาจารย์ขาพี่ทองอาจารย์ใหญ่เราเป็นครูสอนซิดเป็นครูน้องข้าคุณครูเอื้องทิพย์ค่ะครูเอื้องทิพย์ค่ะครูทองครูจอกแหม่มแก้วเจอแก้วอย่าครูจอกถ้าคุณจะชื่อแก้วนะกระปุกกระลิกของคุณมันไม่สอดคล้องคำว่าแก้วต้องแววไม่มีหูชูข้างแต่นี่ดูแล้วกลางหลังสองข้างมีหูครูแก้วแหมครูจอกครูเอื้องจิ๊บค่ะครูเดียกมาครับโอ้มึงอยากทำเป็นเรื่องรอแล่นไม่ได้ทองไปเกียรติป้ายเชิญชวนก็น่าทำหนักหรือก็ตั้งกรมมนุษย์นี่เราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือมันจะไปสู้ความเจริญแท้จริงไปเขียนป้ายดิคะซ่อนเป็นวิทยาทานในต้องเราไม่เก็บกาเราเรียนใดๆเอ้ยเอ้ยพี่เพิ่มชื่อสักนิดเพื่อเป็นอะไรอ่ะเอื้องทองว้ายน้องครูเอื้องทิพย์นี่พี่ครูเอื้องทองครองจองกันด้วยไม่นี่ครูมาใกล้กับครูนะสิ่งใดโยกใกล้จิตกันนานๆมันได้กันแต่กูไม่เคยเห็นหนามยางไหนได้กับปลอกทีกลายจิกกันตั้งแต่ยอดแหลกจนยอดชุดตายพอย่างฮอดก็จำเพื่อนน้องเมียเขาเทออกที่เหลือจิตจอกหยุดเพราะก็เรียกไอ้ขี้ปลอกไอ้ขี้ปลอกเวลาคนตกคู่กันตายย่นเสียบดังพืชเลยแหมจะเรียกพี่ครูเอื้องทองครับน้องครูเอื้องทิพย์ค่ะเอื้องทีเอื้องทองรวมแล้วสองเอื้องแสงเทียนเล่มน้อยๆขอให้ทางสว่างสวยสู่ดวงใจเยาวชนคนความหมายเอาสติปัญญามอบหญิงชายเป็นเรื่องของผิวดำ
ศในทองอาจารย์ได้ยินไหมคำหยาดเยียดว่าเป็นหลงเก้ข้าแม่ร้องหลงคลองแม่พี่แก้วแกล้อเล่นรอไปสนใจเลยอย่าแถวยอกอาจารย์บอกแล้วว่าอีโกรธกันแล้วเขาหลึงหลึงตุกจิ้งสนใจเลยอันไหนกูขึ้นโรงนั่งรอได้หลึงหลึงหลึงแม่มั่มหยดปลัดเลยกูไม่เอาเลยพี่ทองแกล้อเล่นจันนี่คิดอยู่เสมอนะครับพี่แก้วคิดอย่างร้อยอ่ะน้องตอนนี้จันจิตใจยังว่างถ้ามีคนรักสักคนน่ะน้องชอบคนประเภทหน่อยเป็นคนใจดีไม่ขี้โกรธขี้เหร่แค่ไหนยากจนแค่ไหนจันรักได้ขอแต่เพียงเป็นคนใจดีจันเกลียดผู้ชายขี้โมโหขี้โกรธนี่จันเกลียดที่สุดเลยไอ้เย้เลยพี่ต้องอ้อนโกรธเกยไม่พูดจะปิดตรงนี้ลูกโครอได้ปลัดไปนอนแต่รู้ได้มากเพลงนั้นร่นกูมาแรกกูเป็นเล่นเรื่องนั่นแหละลูกคือคนเราจะมาจากติดนึ่งติดได้ไม่สำคัญทุกอย่างจะพร้อมก็อาจารย์ขานั่นแหละไปเกียรติป้ายเชิญชวนกันในตรงครับแล้วคนที่มาเรียนอาจารย์เราอายุรุ่นน้อยยิ่งใจความดีมันไม่มีรุ่นไม่มีไว้ลูกเด็กดีๆก้องพ่อแม่พ่อแม่ดีๆก้องลูกประชาชนดีๆก้องชาติผู้นำดีๆก้องประชาชนถ้าล้วนแล้วผู้อยู่ในธรรมะธรรมะนี่จิตใจของมนุษย์นั้นเป็นนายลูกร่างกายเป็นบ่าวมันจิตใจมีธรรมะร่างกายปฏิบัติดีรับทุกรุ่นเลยนะคะก็ต้นใจเรารับทุกรุ่นช่วยน้องเอื้องที่อายุจะได้น้องตอนนี้18แล้วค่ะคุณครู18แล้วค่ะขอให้ลูก19 20 21 22ให้เยอะๆนะครูทองกำดี20ขึ้นไปบรรลุนิติภาวะช่วยชาติบ้านเมืองนายันนั่นแหละลูกเออลืมเปลืองต้องคิดไอ้ลึกมีดปลาก้มตั้งชวนรวดเร็วต้องใจตะเพลอบันเพลื่อน้องเมียบาดมือบาดเท้าเออขับรถเร็วถึงจุดหมายปลายทางปลายทางอย่างรวดเร็วตะเพลอล้มและเจ็บหนักฮะครู18 10 21คิดให้หนักซอยโอ้คุณครูนั้นอายุ18ครูนั้นอายุ18จมหมดประโลก18เรียนกันไปสอนกันมาว่าเมืองกลัวว่าทิศจะพาครูไปเตี๋ยวรอยเอ็ดข้าพร้อมแล้วก็ส่งลูกไปทางปีกซ้ายปีกซ้ายเซนนอนรับลูกได้ปอกเปลือกกินน้ำกินเนื้อของมันใหญ่เปล่าครูนั้นอายุ18ชมหมดประโลกเด็ก18เรียนกันไปสอนกันมาว่าไม่เหลืองไม่เหล่าเลยมันช่วยกระย่ายป้นกันนักหน้าไอ้กล้องดีมากไรช่วยไหมตอนข้าวตกกี่ตอนก็ตายถูกตอนแต่ตายยาฆ่าเล่นรักๆแต่เดือนหนึ่งเต็มตองไอ้ก้อยต่ำปนีมันไปปนุนพี่แก้วบางครั้งก็ให้เกียรติกันบ้างดิคะอาจารย์ช่วยเราได้เป็นคนดีในสังคมตายแล้วเยาวชนได้คิดถึงแม่พูดมาได้ครู18 10 21พี่ทองไม่เข้าใจความหมายเด่นองอย่าไปลักน้ำตายกับขี้ว่าแห้งก้นเบลอก้นอุบัติอาจารย์จ้อนโยว่ามาห้อมขี้คนดีมันอ้อมธรรมะแม้มึงกินระเซ็ตกระครูอาจจะมีอะไรกันใหญ่ไหมโอ้มันไม่แน่ต้องซึนามิขึ้นภูเก็ตจะไม่นั้นมันเขียนจดหมายมาคอนมาเนี่ยภูเก็ตจ๋าซึนามิจะไปเยี่ยมมาหนึ่งแหน่งบึบกันเลยไอ้นั่นมันธรรมชาติเจ้าแต่ครูเอื้องติบนี้โดยลึกๆแหละเขาจะไม่มีดวงใจง่ายใจน้อยเลยเครื่องจิบนี่เออซอยก้อยแต่งงานแล้วเราเดือนสี่นี่เดือนสี่ห้าเจ็ดนี่ก้อยแต่งงานแล้ววะสี่ห้าเจ็ดเออก้อยเจ้าเบาอายุ
เฮ้ยมึงจัดหรือไม่ต้องต้นเลยนะเหลือนี่หนกเอียงแต่แรกใดก็มันรู้ถ้าไปคิดไปคิดนะคิดไม่ได้ต่อจากมอกับจอ8โมงถึงให้ตรงเวลาคิดคุยบอกง่ายจะเบาเป็นใครง่ายการบ้านไปคิดว่าเจ้าเบาแต่งงานกับครูอังทิพย์ชื่อย่อตรวจท่อท่อทางานเห็นไม่โต๊ะเราวันนี้อย่าเจอตรวจท่อทางานโอ้ยท่อทหารก่อยขึ้นออกแล้วบักต้องบอกเหมือนกันนี่เด็กค่อยเด็กไอ้จุเรศแหม